สวัสดีครับเซิร์ชมาแล้วนะฮะในช่วงของเขย่าบันเทิงเอิงนะฮะวันนี้มาแบบลูกคอประมาณสัก7ชั้นครึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับเจ้าของฉายานะครับลูกทุ่งลูกคอ9ชั้นนะครับเราต้องบอกว่าหลายคนคิดถึงหลายปีผ่านมานะฮะกับเพลงฮิตเยอะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งนางขายควายช่วยแม่นะครับหรือจะเป็นจดหมายปี2แล้วก็อีกเพียบเลยเจ้าของเพลงเหล่านั้นเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับครับวันนี้ผมมนต์สิทธิ์ตัวจริงจริงๆนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถูกต้องนะฮะต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้ผมเขย่าไปประมาณสักกี่ชั้นประมาณ 5-6 ชั้นยังไม่ถึง9ชั้นเลยยังไม่ถึง9ชั้นนะฮะก็ดีใจที่มาเจอพี่เสิร์ตนะฮะพี่เสิร์ชเรียกน้องก็ได้ครับพี่เอ้านี่ถึง35ยังผมเพิ่ง29นะแรงตรงจุดนี้เนี่ยถามหน่อยฮะเพลงที่หลายคนคุ้นเคยแล้วก็รู้จักเป็นเพลงฮิตบังมากๆเนี่ยอย่างสั่งนางขายควายช่วยแม่หรือจะเป็นจดหมายพี่ซองเนี่ยเพลงไหนมาก่อนกันลำดับก่อนเพลงขายควายช่วยแม่นี่ชุดแรกปี38ฮะแล้วก็ทีนี้ก็เขาก็รู้จักเพลงเฉยๆแต่ยังไม่รู้จักว่าเปลี่ยนมนต์สิทธิ์คำสร้อยร้องคือสมัยก่อนเนี่ยเพลงเดียวก็ดังได้ค่ะสมัยก่อนนี้ลูกคอแบบนี้มันไม่มีมันไม่มีก็เลยทำให้มนต์สิทธิ์นี่มีชื่อเสียงก็เพราะว่าลูกคอแปลกๆอย่างเพลงขายควายช่วยแม่เนี่ยมีลูกคอไหมมีในช่วงอกสถานน่ะมาสถานเลยสถานโซนจริงๆนี่แหละตรงนี้แหละที่แฟนเพลงแฟนเพลงเขาว่านี่ลูกคอแปลกๆครับเดี๋ยวพอมาออกชุดสองสั่งนางอย่างนี้ยิ่งพูดง่ายเลยยิ่งระเบิดเลยเพราะว่าลูกคอแปลกๆไปอีกละลูกคอนี้มันไม่มีใครตอนนั้นไม่มีใครอ้าวเผื่อว่าหลายคนคิดถึงขอสั่งนางหน่อยฮะไลเนียให้ใครมาโกดเมื่อเนียให้ใครมาจับมาเป็นเข่งมาเป็นเข่งเลยทีเดียวก็คืออันนี้ยังลูกคอยังไม่มาหมดนะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนอันนี้แค่ไปงานมาเมื่อคืนนี้อ๋อเหรอครับเดี๋ยวถามถึงเทคนิคครับในเรื่องของการร้องเนี่ยเป็นการที่พี่มนต์สิทธิ์ออกแบบหรือดีไซน์เองป่ะฮะหรือไงเอ่ยคือส่วนมากนี่ผมชอบการร้องเพลงของศิลปินแต่ละคนแต่ละท่านนะคือไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่เนี่ยพี่แอลยอดรักพี่เป่าพี่สอนเพชรต้อมเรนโบว์อะไรเงี้ยเรามารวมกันคือเรามาจับมารวมกันแล้วว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เสียงนี้แบบนี้อะไรเงี้ยครับผมอย่างพี่สอนเพชรก็จะร้องพี่ทันสอนเพชรก็จะร้องรักมาปีอ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 ย่างเงี้ยนะเราก็พยายามเอ๊ะเราอย่างเรามาร้องว่าลายนี้อย่าให้ใครมาโคตรลองดูซิอะไรประมาณนั้นนำมาประยุกต์ให้เป็นตัวของตัวเองนะครับผมพูดถึงแต่เพลงที่แจ้งเกิดพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยก็เรียกว่าคว้ารางวัลหมดเลยอย่างเพลงขายควายช่วยแม่ในปี38นี่ได้รางวัลเหมือนกันได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองปีแรกเลยพระราชทานจากพระเทพครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกต่อเนื่องถึงปี2ปี2ก็สั่งนางได้รับต่อกันเลยครับโอ้โหรวมถึงในเรื่องของมิวสิควิดีโอก็รู้สึกมีรางวัลจำไว้ปี2ก็มีครับจำไว้ปี2มีรางวัลเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้แต่รางวัลนี้มันเยอะมากในช่วงนั้นตอนนั้นผอมอยู่เลยหน้าตอบๆผอมแห้งแต่ตอนนี้แบบพูดง่ายว่าเราได้พักผ่อนหน้ามันเลยเต็มอิ่มขึ้นทุกคนไปหน้าเวทีวิมสิทธิ์ไปทำหน้าทำตาฉีดหน้ามาไหมผมเลยว่าไม่ได้ฉีดเพราะอย่างเงี้ยหน้าผมเหมือนเดิมคือต้องบอกพี่มังสิทธิ์เป็นคนที่มองโลกนี้ดีก็รอได้เวลาผ่านไปเยอะๆเนี่ยเราเรียกว่าพักผ่อนถูกไหมครับเรียกว่าเวลาผ่านไปก็ผ่านไปก็คิดว่าตอนนี้มันก็ผมก็ย่าง29ถึง30แล้วเนี่ยก็เลยแบบย่างมานานยังครับพี่นานแล้วจะเตรียมแล้วนี่จะกลับย่างอยู่กับที่เนาะเราต้องสต็อปเวลาไว้นะฮะคือส่วนมากจะไม่ให้แก่ง่ายๆไงเพราะว่าเราเป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีแบบเป็นคนที่บอกว่าไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไรมากมายไก่กองคือส่วนมากอยู่ในบ้านในช่องก็ขุดคุยกับหมูกับหมาเป็ดไก่เข้าไปรู้เรื่องเลยคุยรู้เรื่องผมก็เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านนะครับผมนะฮะถ้าเริ่มต้นจากปี2538จนถึงตอนเนี้ยมนต์สิทธิ์คำสร้อยกับผลงานเพลงนี้น่าจะถึง100เกินไหมอะไรนะเพลงเหรอหรือว่าอายุคนเพลงครับเพลงครับไม่อายุแต่ถ้าเพลงนี่ก็อายุรู้แล้ว29อายุ29รู้แล้วเพลงครับอย่าให้ผมยิ้มมากอ่ะ108ริ้ว9ริ้วมันเยอะฉะเชิงเซามาเลยใช่ๆอย่าให้ยิ้มมากครับคือมันหลายเพลงเหมือนกันนะพี่แล้วก็มีหลายๆเพลงก็คิดว่าประมาณคิดว่าถึง100เพลงอยู่นะกี่อัลบั้มฮะกี่อัลบั้มก็9 10 11กว่าอัลบั้มเลยนะถ้านับรวมกันเข้ามารวมฮิตรวมเพื่อนอะไรอย่างนี้เยอะนะฮะก็ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในปี2538กับเพลงขายควายช่วยแม่นะครับนอกเหนือจากงานเพลงเนี่ยมีการต่อยอดกับผลงานอื่นด้วยครับผมละครก็มีละครเข้ามาปะปายนะครับบางที
ช่วงงานเราเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะรับละครอีกเพราะว่าเราจะต้องไปงานแล้วก็เขาก็ต้องทางนี้มันก็รอกันไงเห็นละครที่เปรี้ยงๆก็คืออะไรนะนางคือนางแบบข้อกระโดนตอนนั้นคือเล่นเป็นผู้ใหญ่บ้านครับแล้วทีนี้ก็เลยเป็นผู้ใหญ่บ้านไปไหนไปไหนเขาก็เลยเรียกชื่อผู้ใหญ่บุญโฮมบุญโฮมตลอดก็เลยเป็นก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกระยะหนึ่งนั่นคือชื่อที่หลายคนอาจจะติดปากแล้วก็คุ้นเคยจากการดูละครแต่ถ้าคนใกล้ตัวแล้วฮะจะเรียกพี่มนต์ศิษย์ว่าเขาเรียกพี่มนต์ศิษย์ว่าป๋ามนมนเมืองเหนือเหรอไม่ใช่เขาเรียกเขาก็เปรียบเทียบประมาณนั้นไงเฮ้ยอาจารย์มนมนเหนือเขาระดับปรมาจารย์ระดับปั้นศิลปินนักร้องนะผมว่าอย่างนี้จะไปเปรียบเทียบได้ไงไม่ป๋ามนก็ชื่อป๋ามนเหมือนกันไงอาจจะเป็นป๋ามนในนมก็ได้ครับอร่อยดีเหมือนกันถามถึงเรื่องของการทำงานเพลงคือหลายคนบอกเฮ้ยพี่มนต์ศิษย์คงจะผูกขาดกับการร้องลูกทุ่งแต่ก็มีโปรเจกต์ที่ไปร่วมงานกับเพลงของคาราบาวคนนี้ใช่ไหมฮะมีทั้งคาราบาวมีทั้งพี่บอยโกศิยพงษ์นะใช่ใช่ใช่อย่างคาราบาวนี่คือเพลงคาราบาวนี่เป็นเพลงไงตุ๊กตาเพลงตุ๊กตาที่ไม่เคยได้ยินเลยเออผมอยากฟังเอามาให้มนต์ศิษย์คำสร้อยมาร้องโอ้ยผมก็ลืมให้มนต์ศิษย์คำสร้อยมาร้องแบบเขย่าลูกคอไงครับผมแต่ว่าเพลงของอาจารย์บอยก็เป็นอีกแบบหนึ่งอย่างงานของพี่บอยแล้วก็นพชลนี้เนี่ยก็อีกหนึ่งเพลงเพลงอะไรครับผมเพลงเส้นทางเกี่ยวกับเส้นทางนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เอาคือพี่เขาทำแจกเฉยครับผมพี่บอยทำแจกนะฮะก็เรียกว่าเป็นการขยายหรือว่าต่อยอดกับแนวอื่นๆบ้างนะครับพูดถึงเรื่องราวของการทำงานเพลงล่าสุดนี้ปีไหนที่เราไม่ได้ฟังเพลงของมนต์ศิษย์คำสร้อยเลยครับมันเพลงล่าสุดนี่คือเป็นเพลงชุดปรารถนาครับล่าสุดจริงๆคือในช่วงนั้นคือแต่ก่อนค่ายชัวอยู่ซอยอินทรัศน์10ครับใกล้ๆนี่และทีนี้ครับและทีนี้ก็ย้ายไปอยู่แถวศรีนครินทร์ครับและช่วงที่กึ่งกลางย้ายเนี่ยทำให้เพลงชุดปรารถนามันก็เลยแบบมันก็เลยกึ่งกลางเลยทีนี้เป็นอุปสรรคนั้นการเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่มิวสิกวิดีโอเลยไม่ได้ถ่ายเรื่องของเรื่องเพราะย้ายสถานที่คือต้องบอกว่าหลายคนจะคุ้นอยู่ 3-4 เพลงของพี่มนต์ศิษย์จริงๆแล้วก็มีหลายๆเพลงหรือว่าหลายๆอัลบั้มต่อเนื่องมาแต่มีคนถามเถอะหายไปไหนไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาทางจอส่วนมากก็อยู่นี่แหละครับก็พยายามคัดเพลงอยู่ช่วงนี้ทางบริษัทชัวร์ใหม่นี่ชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์นี่กำลังคัดเพลงให้มนต์ศิษย์ร้องอยู่ให้มันเข้ากับมนต์ศิษย์แต่อันบางมันอยากจะให้มันเข้าเหมือนพวกเพลงที่ผ่านมาน่ะอย่างสังนั่งจอยปิดซองมันก็หายากแล้วก็อาจารย์แต่งเข้ามาก็หายากเหมือนกันไม่รู้จะแต่งเพลงอะไรยังไงให้มันเป็นมนต์ศิษย์เหมือนเดิมมันก็หายากนะกำลังหาประเด็นหรือว่าหาพล็อตเรื่องที่เราจะมาแต่งเพลงนั่นเองนอกจากแต่งให้มนต์ศิษย์ร้องสตริงลองดูถามถึงเรื่องของคิวงานนะตอนนี้ยังดกอยู่ฮะเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วไปไหนมาไหนเนี่ยมันขาดไม่ได้หรอกจากพี่ซองสังนางขายควายจากพี่ซองสังนางโกสัมพีกลัวอยู่นั่นแหละเพลงกลัวก็มีครับผมกลัวฉันกลัวไปหมดทุกสิ่งเพลงชื่อกลัวผมว่ากลัวพี่จะร้องจนจบเพลงเดี๋ยวเวลาไม่พอใช่ผมว่างั้นแหละผมก็เลยแบบเอาทีละนิดทีละหน่อยไปนะฮะถามพี่มนต์ศิษย์ว่าวันหนึ่งเคยวิ่งงานเยอะสุดกี่ที่ฮะ3-4ที่นะ4ที่ได้แล้วก็หางคงที่ล่าสุดพุ่งเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้กี่ที่ฮะเมื่อวานนี้เสร็จจากถ่ายรายการปุ๊บก็ไปต่อที่สระบุรีเสร็จสระบุรีก็มีต่ออยู่ที่กรุงเทพอยู่งานดกปกคุมมากโอ้โหงงนี่เนี่ยงานดกปกคุมเลยเหมือนพยากรณ์อากาศอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วเพลงใหม่จะได้ฟังเมื่อไหร่เอ่ยเพลงใหม่นี้กำลังหาอยู่ครับคนนี้ทางบริษัทกำลังค้นหาอยู่แต่ว่ามีแล้วล่ะมีแล้วจะมีการย้ายสถานที่บ่อยใส่ไปยังฮะยังนะฮะคงไม่ย้ายแน่นอนเลยเพราะเดี๋ยวกลัวไม่มี MV ไงกลัวกันแหละแอบถามถึงเรื่องกับพิธีกรข้าวหาวนอนแล้วนะเพราะเราคุยกันยังไงเนี่ยทำให้น้องข้าวหาวนอนได้อ๋อนะฮะผมมองไปข้างนู้นไงครับนะฮะถามถึงเรื่องของครอบครัวบ้างหรือว่าเรื่องของหัวใจบ้างครอบครัวเหรอครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีจริงเหรอฮะยังว่างอยู่บางคนก็บอกว่าทำไมพี่ไม่เห็นพี่มนต์ศิษย์คำสร้อยควงสาวไปกินข้าวกินปลาเลยเห็นแต่ผู้ชายอะไรประมาณนั้นมีเยอะถามผมก็บอกว่าเอ้าผู้ชายก็เป็นเพื่อนกันได้ดิเพราะว่าถ้าเอาควงผู้หญิงมีวันหนึ่งผมควงหลานไปไม่ใช่ควงหรอกพาหลานไปกินข้าวกินปลานี่แหละเฮ้ยมันมากับเมียน้อยไม่กล้าถ่ายรูปว่ะอะไรประมาณนั้นพูดงั้นไปเวลาไปกับผู้ชายเฮ้ยมันมากับผู้ชายว่าเป็นเกย์หรือเปล่าเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยมันทุกคนมันมองหลายแง่หลายมุมแล้วก็บางคนก็คิดนู่นคิดนี่คิดนี่คิดนู่นคิดไปคิดมาก็เลยโอ้ตายแล้วเป็นหรือเปล่ากว่าสรุปว่าเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละสบายกว่าสบายสบายนี่ก็เรื่องมา
คุยกับหมาไปดีกว่าครับผมเออโทษทีโทษทีคุยกับหมาผมนะผมคุยกับหมาผมแอบถามถึงเรื่องของอย่างพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่มาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมมีโอกาสไปลาวเลยก็ได้พี่เพราะว่าญาติพี่น้องผมอยู่สถานะมุกดาหารไม่ญาติพ่อแม่พี่น้องผมอยู่สาธารณรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะสปป.ลาวนะครับเราพูดสั้นๆก็คือสปป.ลาวครับผมถ้าพูดยาวๆก็สาธารณรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างนี้เลยชื่อประเทศยังมีลูกคอปนอยู่นิดนึงถามถึงเรื่องของการที่ได้กลับไปมุกดาหารเรื่องของการไปต่อยอดงานหรือว่าทำธุรกิจมีไหมครับพี่ก็จะรู้ว่าจะไม่มีจะว่าแต่ญาติพี่น้องเขาทำกันครับผมนะฮะญาติพี่น้องก็จะทำรู้สึกว่าโอนให้หมดละครับคือทุกอย่างมอบให้ทางบ้านทำหมดครับผมพี่สาวพี่ชายเขาทำกันอ่ะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามในเรื่องของผลงานอาจจะเป็นเรื่องของละครก็ดีหรือว่าเรื่องของผลงานเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่มนต์สิทธิ์ได้ฝากดีกว่าโดยเฉพาะอะไรคนที่คิดถึงด้วยจะติดต่อคิวงานพี่เขาต่อทางนู้นใช่ไหมฮะก็เห็นหมุนกล้องไปแล้วอ้าวผมขอฝากคุณสิทธิ์กับสร้อยไว้ด้วยนะครับก็ยังไงก็บนสีกำเจ้าก็ยังอยู่คู่กับแฟนเพลงตลอดไปยังรักแฟนเพลงอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับฝากไว้ด้วยครับครับผมนะฮะนี่คือหนึ่งการพูดคุยนะฮะกับคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยใครที่คิดถึงนะฮะสามารถที่จะติดต่อมีโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมฮะมีเฟซบุ๊กมีครับเฟซบุ๊กอะไรผมมีหมดเลยฮะอินสตาแกรมฮะเฟซบุ๊กแล้วก็ไทม์ไลน์นี่มีหมดโอ้โหมีหมดเลยเป็นนะเล่นเป็นนะมาฝากไอจีหน่อยอินสตาแกรมก็หาเอาเองก็แล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้โอเคเขาพูดเป็นก็ Sunday คำสร้อยเขียนภาษาอังกฤษนะ Sunday บุญมี Sunday บุญมีอันนี้คืออินสตาแกรมเขียนภาษาอังกฤษนะ Sunday บุญมีนะฮะติดเห็นแน่นอนเลย Sunday บุญได้นะฮะวันนี้ขอบคุณพี่มาสินนะครับเอาละฮะพรุ่งนี้นะฮะเราจะได้พูดคุยกับอีกหนึ่งสาวด้วยนะครับในส่วนของอัลบั้มพิเศษนะครับเป็นโปรเจกต์ The Lady นะครับรู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงนะครับมาพร้อมกับซิงเกิลนี้ครับที่ชื่อว่าประโยคบอกเลิกนะครับพรุ่งนี้จะเจอแน่กับคุณโรสลินทิพย์นะครับเอาละได้เวลาจะพูดอีกหนึ่งประโยคเหมือนกันนะครับว่าขยับบันเทิงลาไปก่อนส่งต่อหน้าที่กับคุณนวลปราแล้วก็คุณนันทกิจวันนี้สวัสดีครับ